สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ยังคงเป็นการเกาะติดความเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวของสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีในช่วงที่กำลังมีการเปลี่ยนผ่านจากชุดผู้ดำเนินรายการชุดเดิมซึ่งนำทีมโดยคุณกนกและก็เจ๊ปองซึ่งได้ยกทีมออกจากเนชั่นทีวีไปปรากฏว่าวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนโดยทางช่องเนชั่นทีวีได้เปิดตัวคุณนารากรติยายนมาจัดรายการเคลียร์ให้จบซึ่งรายการนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นการดำเนินรายการของคุณวรเทพซึ่งคุณนารากรติยายนก็เข้ามาเป็นพิธีกรแทนคุณวรเทพเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันในรายการเคลียร์ให้จบวันนี้วันเสาร์ที่28พฤศจิกายนใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมกำลังดูรายการเคลียร์ให้จบดิฉันนารากรวันนี้มาเป็นพิธีกรหน้าใหม่สำหรับรายการนี้ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10นาฬิกาตรงนะคะจากที่ช่องเนชั่นทีวีได้เปิดตัวคุณนารากรจัดรายการเคลียร์ให้จบเนี่ยหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างพนักงานโดยการดึงเอาคุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจมานั่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่เนชั่นทีวีและมีการประกาศรับพนักงานใหม่หลายตำแหน่งแทนที่ชุดเก่าที่ลาออกไปแล้วนั้นล่าสุดครับมีรายงานข่าวเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาระบุว่าคุณนารากรติยายนได้ปรากฏตัวในฐานะพิธีกรรายการเคลียร์ให้จบทางช่องเนชั่นทีวีออกอากาศในเวลา10นาฬิกาในวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยรายการนี้ได้เชิญคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลมาถกเถียงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและความเคลื่อนไหวของคณะราษฎรซึ่งรายการนี้คุณสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดได้ทวีตข้อความระบุว่าพิธีกรก็คือคุณนารากรเนี่ยได้วางตัวเป็นกลางและเชิญแขกทั้งสองคนมาฟังความทั้งสองข้างเราจะมาทำความรู้จักกับคุณตะหรือคุณนารากรติยายนพิธีกรมากความสามารถคนนั้นกันนะครับคุณนารากรติยายนชื่อเล่นว่าตะเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นอดีตผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงจากสถานีโทรทัศน์ไอทีวีต่อมาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ไทยทีวีสีช่อง3และต่อมาก็ได้เป็นผู้ดำเนินรายการหรือเป็นพิธีกรในหลายรายการเช่นรายการเจาะใจรายการขบวนการแก่โกงและเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ TITV จนเป็นผู้อำลาการออกอากาศวันสุดท้ายของสถานี TITV หลังจากนั้นก็เป็นอดีตผู้ประกาศข่าวของช่อง7สีเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวบริษัท Media Studio จำกัดรวมทั้งเคยเป็นผู้ประกาศข่าวและผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของช่องวันและหลังจากนั้นก็ได้เป็นพิธีกรรายการนาทีระทึกทางอมรินทร์ทีวีอีกด้วยในแง่มุมของการทำงานในวงการข่าวเจ้าตัวได้รับรางวัลการันตีความสามารถมากมายเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขาผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่นประจำปี2541รางวัลจากนิตยสารเปรียวประจำปี2541รางวัลจากนิตยสารกุลสตรีประจำปี2544รางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมท็อปอวอร์ดปี2552จากนิตยสารทีวีภูผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมจากรางวัลนาคราชครั้งที่2พ.ศ. 2553จากรายการประเด็นเด็ด7สีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวมักจะมีประเด็นพูดถึงบนโลกโซเชียลในการทำงานที่เป็นมืออาชีพอย่างกรณีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563ที่มีเหตุกราดยิงกันที่โคราช
และสื่อบางสำนักก็ทำข่าวเรียกเรตติ้งมากจนเกินไปจนลืมนึกถึงความรู้สึกของคนที่สูญเสียเจ้าตัวก็ได้ให้ข้อคิดเตือนใจคนทำงานข่าวว่าถ้าเรายังอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งอยู่เราจะตัดสินใจยังไงจะทำดราม่าข่าวเรียกเรตติ้งหรือเก็บข้อมูลเงียบๆรอให้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วค่อยนำมาเสนอยอมรับว่าให้คำตอบกับตัวเองยังไม่ได้ทั้งนี้เราอยู่ในวงการข่าวตั้งแต่ยุคอนาล็อกทีมข่าวหนึ่งทีมเมื่อออกไปทำข่าวเสร็จต้องนำม้วนเทปกลับมายังสถานีผ่านกระบวนการ6ขั้นตอนได้แก่กระบวนการตัดต่อผ่านการกรองจากบทบรรณาธิการผ่านการตัดสินใจเลือกข่าวจากบรรณาธิการบริหารโดยทุกครั้งที่จะออกอากาศต้องมีบรรณาธิการควบคุมการออกอากาศฝ่ายการกำหนดลำดับข่าวจากที่ประชุมข่าวประจำวันสุดท้ายบทจึงจะถึงมือผู้ประกาศข่าวแต่ในวันนี้อยู่ในยุคดิจิทัลดิสรัปชันนักข่าวภาคสนามมีโทรศัพท์มือถือพร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตเครื่องเดียวก็สามารถถ่ายทอดทุกอย่างถึงผู้ชมได้ทันทีไม่มีการกลั่นกรองไม่ต้องถามหาจรรยาบรรณทุกคนทำเพื่อความอยู่รอดของตัวเองถ้าข่าวมีเรตติ้งรายได้เข้าผู้บริหารสถานีพอใจฝ่ายข่าวก็อยู่ได้ในรอบ3ปีที่ผ่านมาได้ยินฝ่ายข่าวถูกสถานีเลิกจ้างพนักงานไปกี่ครั้งกี่สถานีแล้วได้ติดตามอ่านบทความต่างๆในทุกเพจทุกคอมเมนต์ทุกแฮชแท็กน้ำตาไหลเมื่อเห็นภาพพ่อแม่ลูกนอนกอดกันตายหน่วยอดินทราช2นายยอมสละชีวิตเพื่อล่อให้คนร้ายออกจากที่ซ่อนคนบริสุทธิ์นับ10ต้องจบชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไม่ได้บอกว่าสำนักข่าวไม่ผิดดิจิตอลทีวี3ช่องที่ถูกติดแบนสื่อไร้จรรยาบรรณผิดเต็มๆแต่ใครเป็นคนทำให้ระบบแก่งแย่งเรตติ้งบ้าบอนี้เกิดขึ้นหน่วยงานที่ควรกำกับดูแลสื่อกลับเป็นต้นเหตุให้สื่อไร้ประสิทธิภาพใครรู้ว่าหน่วยงานไหนช่วยบอกหน่อยอย่างไรก็ตามในส่วนประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากกรณีของคุณบุ๋มและคุณเอ๋ปรินาเมื่อคุณตาเนี่ยได้พูดว่าพิธีกรควรมีความเป็นกลางทำให้ได้รับคำชื่นชมอย่างมากทีเดียวเช่นเห็นด้วยค่ะพิธีกรต้องเป็นกลางดูรายการนี้เหมือนกันค่ะไม่ได้เข้าข้างใครแต่ดูๆไปก็เริ่มสงสารเธอประมาณเหมือนถูกเชิญมารุมดูแล้วเศร้าใจไร้จรรยาบรรณสิ้นดีนี่คือบทความที่คุณตะเนี่ยได้พูดถึงรายการที่มีการเชิญคุณบุ๋มและคุณเอ๋ปรินามาพูดคุยกันในรายการหนึ่งคุณตะยังยืนยันอีกด้วยว่าพิธีกรต้องเป็นกลางไม่ใช่พิธีกรเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งเพื่อให้คนดูเกิดความมันท่านผู้ชมครับคุณตะนรากรตียายนได้เข้ามาเป็นผู้ดำเนินรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีอย่างเต็มตัวแล้วคงจะมาเสริมทัพการทำรายการข่าวและรายการทั่วๆไปของเนชั่นทีวีทดแทนกับทีมของคุณกนกเจปอกเรามาติดตามกันต่อไปนะครับว่าเนชั่นทีวีจะกลับมามีเรตติ้งอย่างขึ้นเหมือนกับช่วงที่คุณกนกและเจปอกอยู่หรือเปล่าศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ